ญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ10นะครับ The reaction between hydrogen and nitrogen in the presence of an iron catalyst is known as the Haber process.It is a reversible reaction. The energy profile for this reaction is shown. What is the energy change when one mole of ammonia is decomposed into its component elements? Choice ก็เป็นปริมาณของพลังงานที่ absorb หรือว่า release นะครับ ปัจจุบันก็ the reaction between hydrogen and nitrogenปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและไนโตรเจนนะครับIn the presence of an iron catalyst เมื่อมีตัวเร่งที่เป็นเหล็ก is known as the Haber process.เป็นชื่อของกระบวนการนะครับ It is a reversible reaction เป็นปฏิกิริยาที่ย้อนกลับได้The energy profile for this reaction is shown.What is the energy change? พลังงานเปลี่ยนไปเท่าใด เมื่อแอมโมเนียหนึ่งโมล to decompose into ย่อยสลายเป็นธาตุองค์ประกอบ
สรุปนะครับสำหรับโจทย์ข้อ10เนี่ยพูดถึงเรื่องปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับไนโตรเจนเมื่อมีเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเรียกว่าไฮเปอร์โปรเซสได้ดังกราฟนี้จะทราบว่าถ้าแอมโมเนีย1โมลถูกย่อยสลายพลังงานจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือโจทย์เนี่ยให้มาเป็นปฏิกิริยาการรวมกันของ3ไฮโดรเจนกับ1ไนโตรเจนจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วก็กลายเป็น2แอมโมเนียแอมโมเนียโจทย์อยากรู้ว่าถ้าเป็นการย่อยสลายล่ะก็คือย้อนกลับนะครับจะมีลักษณะของพลังงานเป็นอย่างไรพอดูช้อยเนี่ยก็พบว่าเราต้องดูว่ามันแอบซอบหรือรีลีสอันนี้ดูง่ายมากๆเลยก็คือว่าตัวพลังงานเริ่มต้นเนี่ยของแอมโมเนียนะครับอยู่ในขั้นนี้จะมีความแตกต่างจากพลังงานของขั้นนี้จะเห็นว่ามันต่ำกว่าเนื่องจากว่ามันลงมามันจะเป็นลบ92ฉะนั้นถ้าขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเป็นบวก92แล้วอะไรคือการขึ้นไปก็คือพลังงานมีการเพิ่มขึ้นขึ้นมีการดูดพลังงานนั่นเองฉะนั้นอย่างแรกที่เราสามารถตอบได้เลยเนี่ยก็คือพลังงานเนี่ยถูกแอบซอบต่อมาเราก็ต้องมาคิดเลขนะครับว่าเท่าไหร่เขาถามว่า what is the energy changeก็อย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับว่าพลังงานมีการดูด92กิโลจูลซึ่งในช้อยเนี่ยก็จะมีช้อย92กิโลจูลอยู่แต่ว่าอันนี้คือเขาหลอกนะครับต้องอ่านให้ดีว่าเขาถาม1โมลตัว92กิโลจูลเนี่ยคือการเกิดปฏิกิริยาของ2แอมโมเนียฉะนั้นเนื่องจากว่า2แอมโมเนียดูด92กิโลจูลเพราะฉะนั้น1แอมโมเนียก็จะต้องแอบซอบ46กิโลจูลตอบข้อ A นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเติมกันหน่อยก็คือในเรื่องของ exothermic กับ endothermic reaction นะครับการเกิดปฏิกิริยาแบบ exothermic ก็คือพลังงานในผลิตภัณฑ์ลดลงกว่าพลังงานของสารตั้งต้นพูดง่ายก็คือมีการคายพลังงานนะครับReactant หรือสารตั้งต้นปกติแล้วเนี่ยในการเกิดปฏิกิริยาเราจะต้องทำการทำให้สารตั้งต้นเนี่ยมันแตกออกก่อนในขั้นต้นเนี่ยจะมีการดูดพลังงานก่อนที่จะคายพลังงานโดยระดับพลังงาน
ระหว่างสารตั้งต้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้เราเรียกว่า activation energy แล้วความแตกต่างระหว่างตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาให้ได้ productส่วน endothermic นะครับก็มีการเกิดลักษณะเดียวกันแต่ว่าตอนจบเนี่ยพลังงานอยู่สูงขึ้นตรงนี้คือ activation energyส่วนตรงนี้ก็คือพลังงานที่ถูกดูดดังนั้นนะครับถ้าเรามาพิจารณาในโจทย์ข้อนี้เนี่ยสมมติว่าเขาถามเขาเปลี่ยนคำถามอยากทราบ activation energy ก็คืออันนี้นะครับซึ่งก็คือ206แล้วก็ปฏิกิริยานี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวสารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าตัว product ปฏิกิริยาดังรูปนี้จึงเป็นปฏิกิริยา exothermic แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็น reversible reaction หรือพูดง่ายๆก็คือปฏิกิริยา 3H2 บวก N2 กลายเป็น 2NH3 เนี่ยปฏิกิริยานี้จะเป็น exothermic ที่มี activation energy เท่ากับ206แล้วก็มีการคาย92กิโลจูลแต่ว่าถ้าเป็นปฏิกิริยา 2NH3กลายเป็น 3H2 บวก N2 เนี่ยจะเป็น endo และ activation energy เนี่ยก็จะต้องเป็นย้อนกลับคือจากจุดนี้ไปถึงจุดสูงสุดก็จะมีค่าเท่ากับ298กิโลจูลแล้วก็คือมีการดูด92กิโลจูลสรุปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Haber process ต้องการให้เราหาพลังงานที่เปลี่ยนไปที่การคิดเนี่ยตอนแรกก็ดูก่อน absorb หรือว่า release จากการเทียบนะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีว่าโจทย์เนี่ยถามการ decompose ของแอมโมเนียก็คือถามปฏิกิริยาย้อนกลับพลังงานเพิ่มขึ้นก็คือ absorb แล้วก็ระวังอย่าตอบ92เพราะถาม1โมลนะครับหาร2ก็ได้46นั่นก็คือของข้อนี้ทีนี้ก็มีการเพิ่มตัวด้วย exo กับ endothermic ไปให้โดยพลังงานจากสารตั้งต้นไปจุดสูงสุดเนี่ยเรียกว่า activation energy ตามที่ดูไปในข้อนี้นะครับดังนั้นจุดที่ต้องระวังก็คือดูว่าโจทย์เนี่ยถามพลังงานของการไปทางไหนแล้วก็ถามดูปริมาณด้วยนะครับข้อเสียก็เลยตอบข้อ Aออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล